ถามว่า IF เนี่ยที่นิยมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็น 16-8 ตัวเลขเยอะคือช่วงเวลาอดเพราะฉะนั้นเราจะอดประมาณสัก16ชั่วโมงแล้วช่วงเวลาที่เหลือกินประมาณ8ชั่วโมงถามว่ามีการกำหนดไหมว่าจะกินยังไงทำอะไรตอนไหนจริงๆถ้าเป็น IF เริ่มต้นไม่มีการกำหนดเลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่รีบไปทำงานตอนเช้าอาจจะตื่นสายหรือว่าเรื่องรถติดแล้วเราไม่สามารถที่จะเตรียมหาอาหารเช้าได้หลายคนก็เลือกที่จะงดมื้อเช้าไปเลยจะมาเริ่มกินอีกทีนึงก็ประมาณใกล้ๆเที่ยง 11:30 นหรือเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขายังอนุญาตที่จะกินได้จนกระทั่งถึง 20:00 นก็เริ่มกินมื้อเที่ยงใช่ไหมคะแล้วก็จะไปจบอยู่สักประมาณ2ทุ่มหรือทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าเราเริ่มตอนไหนถ้าเราเริ่ม11โมงเราก็จะจบที่ทุ่มหนึ่งถ้าเราเริ่มเที่ยงเราก็จะไปจบที่2ทุ่มหมายถึงช่วงเวลาที่เรากินนะคะหลังจากที่เราหยุดเช่นหลังจากประมาณทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มเราก็จะไม่กินอาหารละแต่เราสามารถดื่มน้ำได้นะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอดจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมแล้วต้องถามว่าตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยเราก็อาจจะกินได้แค่ประมาณ2มื้อนะคะดังนั้นแคลอรี่ที่เราควรจะได้ทั้งวันมันก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆมีคำถามว่าเอ๊เราเคยได้ยินกันว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดแล้วทำไมคุณหมอมาแนะนำให้งดมื้อเช้าต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือว่าแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะบางคนก็สะดวกแบบนี้อาจสะดวกที่จะอดมื้อเช้าแต่บางคนบอกไม่ได้เลยมื้อเช้าตื่นมาฉันหิวมากฉันต้องกินจริงๆในแง่ของการลดน้ำหนักไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่างดมื้อเช้าหรือว่าเราจะงดมื้อเย็นนะคะอันนี้ในแง่ของการลดน้ำหนักไม่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าข้อดีของการที่เรางดมื้อเย็นแล้วกินมื้อเช้ามันจะเป็นไปกับฮอร์โมนในร่างกายเราเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวิตนะคะในคนเราแต่ละคนเนี่ยช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยฮอร์โมนมันหลั่งออกมาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นการที่เรากินมื้อเช้าเนี่ยมันจะสอดคล้องกับฮอร์โมนที่หลั่งออกมาโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนะคะกลุ่มนี้ถ้าสมมติว่ากินมื้อเช้าแล้วมางดมื้อเย็นจะมีผลดีกับเรื่องของการควบคุมระดับฮอร์โมนได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าน้ำหนักไม่ต่างกันค่ะพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร